ชุดคลุมสีกรมท่าเข้ากับโทนของขบวนพาเหรดทำให้มิเชลโอบามาสวยสง่าในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่2ของนายบารักโอบามาชุดนี้ตัดเย็บจากผ้าไหมที่ใช้ทำเน็กไทของผู้ชายเพื่อหวังให้ผู้สวมใส่ดูภูมิฐานยิ่งขึ้นเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยทอมบราวน์ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นจากแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับบุรุษที่ได้รับความนิยมมากว่า12ปีทอมบราวน์จบการศึกษาด้านธุรกิจเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนักแสดงโฆษณาก่อนตัดสินใจขายรถยนต์เพื่อนำเงินไปเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้าในนิวยอร์กจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเขาได้รับเลือกให้ร่วมงานกับห้องเสื้อดังทั้งอาร์มานี่และลาฟลอเรนจนได้รับรางวัลจากสมาคมนักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกาเมื่อปี2006จากผลงานคอลเลกชันเสื้อผ้าสำหรับบุรุษก่อนหันมาสร้างสรรค์ชุดสำหรับสตรีครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนก่อนหน้านี้มิเชลโอบามาเคยสวมใส่ผลงานของทอมบราวน์ในชุดเทาลายลูกไม้ดำไปให้กำลังใจสามีระหว่างเต้าวาทีก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งดีไซเนอร์วัย47ปีกล่าวว่าการนำผ้าสำหรับเน็กไทมาตัดเย็บทำให้เธอดูเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความมั่นใจซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าการที่มิเชลโอบามาเลือกชุดของดีไซเนอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการออกแบบชุดธรรมะทะแมงแบบบุรุษมันเป็นการประกาศไกลๆว่าเธอจะจริงจังกับบทบาทของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยิ่งขึ้นขณะที่งานเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐมิเชลโอบามายังคงให้ความไว้วางใจผลงานการออกแบบของเจสันวูนักออกแบบหนุ่มชาวแคนาดาเชื้อสายไต้หวันซึ่งแจ้งเกิดกับชุดราตรีสีขาวในงานเลี้ยงเมื่อ4ปีก่อนที่ส่งให้มิเชลโอบามาได้รับการจับตาจากวงการแฟชั่นโลกซึ่งครั้งนี้มิเชลโอบามาเช่าลีลาเต้นรำกับสามีผู้นำสหรัฐในเพลง Let's Stay Together ของอัลกรีนด้วยการร้องของเจนนิเฟอร์ฮัดสันกับชุดราตรีสีแดงทับทิมเปิดหลังและไหล่ซึ่งนักออกแบบเชื้อสายเอเชียบอกว่าเป็นชุดที่แสดงพัฒนาการในฐานะดีไซเนอร์สำหรับเขาและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของมิเชลโอบามาในการกลับมารับบทสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอีกครั้ง